ฮ้ยพวกมึงหยุดเลยไอ้เหี้ยมากันไม่หยุดเลยทำไมพวกมึงต้องทำพวกกูถึงขนาดนี้ด้วยวะกูไปทำอะไรให้พวกมึงมึงไม่ต้องรู้หรอกไอ้สัตว์ถ้าบอกมาก็พอแล้วกูจะถามอีกแค่ครั้งเดียวไอ้พอดอยู่ไหนมึงคิดว่ากูจะขายเพื่อนหรอกวะกูไม่มีทางบอกมึงหรอกงั้นไม่มีอะไรต้องพูดกันละเอาแม่งเลยพวกมึงไม่ต้องเดี๋ยวกูเองพวกกูไม่กลัวมึงหรอกแน่จริงก็เข้ามาเลยมานี่เลยเอามาเลยให้หลอกอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยอุ้ยอ่ะนี่เลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยว้าโอ้ยนี่โอ้ยไอ้โอ้ยนี่นะพวกมึงหายเหนื่อยกันยังวะก็ยังพอไหวอยู่แต่พวกมั่งมีเยอะเกินไปด้วยเดี๋ยวพวกมึงกลับไปกินข้าวกันก่อนแล้วมาเจอกันตอนเที่ยงเดี๋ยวกูไปตามบวยปูมาด้วยเอองั้นเอาตามนี้เว้ยพอดีเลยเดี๋ยวกูกลับไปเอามีดก่อนเจอแม่งจะฟันให้ยับเลยสัตว์เดี๋ยวกูไปรอพ่อมึงที่ร้านอาเจกนะเที่ยงนะเว้ยอย่าลืมไอ้ขามึงลองกินนี่ดูดิวะเฮ้ยอร่อยดีว่ะนี่ไอ้เหี้ยขอแบบนี้อีกชามนึงเอ้ยไงวะกูแอบปูบอกจะตามมาอีกครึ่งชั่วโมงให้เราไปรอในโรงเรียนได้เลยถ้ากูทนรอไม่ไหวทำไงดีวะเฮ้ยนั่นพวกกระหนกนี่หว่ากินอะไรกันอยู่วะนั่นอ่ะฮะเฮ้ยแดกตีนกูไม่สัตว์เฮ้ยนั่นมันไอ้หายนี่หว่ากูอยากงัดกับมึงมานานแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้ก้าวมึงมาตัวๆกับกูเลยดีกว่าไอ้สัตว์ไม่เอาอ่ะอย่างมึงอ่ะไม่ต้องถึงมือกูหรอกเจอไอ้ขาก็พอแล้วหรือจะ2-2เลยเป็นไงอ้าวแล้วกูล่ะมึงใครวะกูไม่เห็นรู้จักพูดคำพูดมึงแม่งเสียเวลาว่ะเข้ามาให้หมดนั่นแหละอย่าหวังว่าพวกมึงจะรอดไปได้แม้แต่ตัวเดียวเฮ้ยก้าวยังมีมีดว่ะมึงจะเอามาปะเนี่ยไอ้สัตว์วันนี้กูมาตัวเปล่าเอาไงดีลุยแม่งเลยให้รออะไรอ่ะไปดิเอามันเลยลุยมึงมาเลยดิไอ้สัตว์ลุยเลยเฮ้ยเข้ามาเลยพวกโง่เจอกันเลยนี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่เฮ้ยไอ้ก้าวมันตายป่าววะนิ่งไปเลยมึงว่ะเรื่องของแม่งเลยเสือกห้าวเองว่าเราไปกันก่อนดีกว่าว่ะเออวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวกูไปบอกพวกปูให้แม่งกลับกันก่อนเฮ้ยกัปตันโอ้ไงครับน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เองจะได้ออกจากคุกแล้วนะไวจังเลยนึกว่าจะติดนานกว่านี้ซะแล้วทำตัวดีๆนะเว้ยครับผมรู้แล้วเห็นก็ว่าวันนี้จะมีเด็กกระหนกโดนแทงตายเฮ้ยจริงเหรอนะใครอ่ะใครโดนแทงตายครับไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะแต่ออกไปแล้วก็อย่าก่อเรื่องนะเว้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไหนว่าปล่อยตั้งแต่8โมงวะนี่9โมงแล้วเนี่ยมึงก็ใจเย็นหน่อยดิวะมันอาจจะอาบน้ำอยู่ก็ได้เฮ้ยรู้งี้มา10โมงดีกว่าว่ะเอ้ายังไงกัปตันทางนี้ไว้เพื่อนโอ้ไงวะโอ้โหพวกมึงมาทำอะไรกันเนี่ยฮะเดี๋ยวกูก็เข้าไปที่โรงเรียนแล้วพวกกูมาคุ้มครองมึงไงกลัวว่ามึงจะโดนเล่นน่ะดิโอ้โหพวกมึงเนี่ยนะคุ้มครองกูให้กูคุ้มครองพวกมึงดีกว่ามั้งจริงจังนะเว้ยช่วงนี้บูแม่งดุมากออกล่าพวกเราทุกวันเลยมึงระวังตัวไว้ด้วยละกันตอนนี้ไอ้9เด็กปี1ที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะแม่งตายหาไปแล้วงานศพเพิ่งจัดเสร็จเมื่อวานเห็นว่าไอ้หายเป็นคนแทงไอ้หายเหรอมันกล้าทำขนาดนี้เลยวะเดี๋ยวแม่งต้องเจอกูหน่อยละไปเว้ยพวกเราไปเจอกันที่โรงเรียนกูบอกเลยนะ
เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่